คลิปนี้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการใช้1-2-3ดีไซน์นะครับในการที่จะทำเรื่องของการ snap คำ snap นั่นคือการที่เอาวัตถุ2วัตถุมาเชื่อมต่อกันหรือเหมือนติดกาวนั่นเองนะครับ อีกอันนึงก็คือเรื่องของการนำสมมติเราอาจจะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์โมเดล 3D อื่นๆที่เป็นโมเดล3มิติอื่นๆหรือเป็นไฟล์ SVG หรือเป็นไฟล์ที่เป็นลักษณะของภาพนิ่งแล้วเรามาแปลงเป็นค่าเลข SVG นะครับก็คือแปลงเป็นเวกเตอร์นะครับเป็นลายเส้นนะครับจากภาพที่เป็นพิกเซลเป็นลายเส้นแล้วเอามาขึ้นรูปให้มันเป็นลักษณะของ 3D ก็ทำได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเอาเริ่มต้นเรื่องของการ snap ก่อนการ snap ที่ว่านี่ก็คือการสมมติเราผมมีอยู่2วัตถุนี้นะครับผมอยากจะเอาทรงกระบอกวางมาติดกาวมาแปะอยู่กับตัวกล่องนี้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือชี้ไปที่เจ้าตัว snap นี่ครับ snap อยู่ข้างบนที่เป็นรูปแม่เหล็กนะครับเหมือนติดกันนะครับก็ชี้ไปที่พื้นผิวอย่าลืมนะครับนี่เทคนิคก็คือชี้ไปที่พื้นผิวที่เราต้องการจะยกไปวางอันนี้เราต้องการนี้ยกไปวางนี้ถูกไหมครับจากขวามาทับซ้ายตรงนี้ก็คลิกที่พื้นผิวที่เราต้องการจะแปะก่อนก็คืออันนี้คลิกหนึ่งคลิกมันก็จะดำขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็คลิกสิ่งที่เราต้องการจะไปเนี่ยได้ละและมันจะฉลาดพอที่จะรู้ว่ามันจะอยู่ตรงกลางของพื้นผิวนั้นมันจะเฉลี่ยให้ทั้งหมดนะครับอยู่ตรงกลางให้เลยนะครับแต่ถ้าเราคลิกผิดดูที่เป็นยังไงนะครับผมคลิก snap ผมก็คลิกอันนี้ก่อนแล้วคลิกอันนี้มันก็จะเอาอันนี้เหมือนเอาอันนี้มาวางทับอันนี้จากซ้ายทับขวาจะเอาไหนคลิกอันนั้นก่อนนะจะเอาไหนทับอันไหนก็คลิกตัวนั้นก่อนนะครับก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ snap snap ด้านข้างก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องด้านบนเสมอนะครับ snap ด้านข้างชี้ที่ด้านนี้ชี้ที่ด้านนี้มันก็จะมาต่อให้เลยนะครับหรือจะเป็นทรงกลมนะครับทรงกลมหรือวงทรงกลมก็ได้เดี๋ยวผมเอา snap นี้ก่อนลองดูนะฮะเป็นทรงกลมมาก็ได้นะครับทรงกลมนี้ผมก็ snap เอาพื้นผิวนี้แปะกับพื้นผิวข้างบนโป๊ะมันก็จะเซ็นเตอร์ให้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆนะครับหรือขอบข้างได้ไหมขอบข้างของทรงกลมได้ก็ชี้แปะแต่ว่ามาตัดสินใจให้เองว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับของตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ของการ snap นะครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถือว่าเป็นพอคลิกข้างนอกนะครับแล้วพอคลิกเข้าไปปั๊บมันจะถือว่าทั้งวงกลมทั้งทรงกระบอกทั้งเสียมันคือชิ้นงานเดียวกันแต่เราก็สามารถจะแก้ไขได้สมมติถ้าเราอยากจะแก้ไขตัวข้างในที่มันอยู่เนี่ยก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับเดี๋ยวผมอยากจะแก้หน้าตัดตรงนี้ให้ยืดก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ชี้เฉพาะหน้าตัดนั้นแล้วก็ไปเล่นกับพุชพูลนะครับก็ได้นะครับเฉพาะหน้าตัดดับเบิลคลิกนะครับอย่าลืมดับเบิลคลิกคลิกข้างนอกหนึ่งทีก่อนถ้าจะไปคลิกในตรงทรงกระบอกนะครับเตี้ยลงก็ชี้เข้าไปหนึ่งคลิกนะครับจะครอบจะเห็นทั้งหมดว่าเขียวทั้งหมดเลยแล้วก็ดับเบิลคลิกไปที่ทรงกระบอกนะครับแล้วชี้ไปจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ปรับเปลี่ยนไปเห็นไหมครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันเวลาคลิกปุ๊บมันจะถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมครับแต่การแก้ไขคือดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญทีเดียวนะครับอันนี้เรามาดูต่ออีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการ import ภาพเหมือนภาพ2มิตินะครับที่เป็นเขาเรียกไฟล์ที่ชื่อว่า SVG เป็นไฟล์ลายเส้นซึ่งเราจะต้องทำการแปลงมาก่อนแต่คลิปการแปลงเนี่ยก็จะอาจจะโพสต์ไว้อีกอันนึงนะครับก็คือไม่ได้ยากเลยนะครับแปลงจากภาพมาเป็นลายเส้นขั้นเล็กลายเส้นที่เป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งผมได้ทำไปแล้วเป็นรูปแมวคิตตี้นะครับทำยังไงเราก็กดไฟล์ import นะครับมันจะมี 3D โมเดลนี่คือโมเดลที่เป็น3มิติอยู่แล้วนะครับก็เอาไฟล์ SVG ก่อน 3D โมเดลนี่ไม่ยากการ import ก็คือถ้าเป็น SVG เป็นสเก็ตมันก็จะออกมาเป็นมิติเดียวแล้วเราเข้าไปยืดหดทีหลังไปคะเรียกนะฮะไป extrude หรือ push pull ทีหลังแต่ถ้า SVG as solid เลยเนี่ยมันก็จะดึงมาแล้วกลายเป็นก้อนให้เลยลองดูนะฮะผมจะเอา kitty นะครับ kitty ปรากฏปั๊บอะไรเกิดขึ้นรอแป๊บนึงอันนี้เราก็เลือกด้วยใช้ด้วยโปรแกรมไหนที่เราเปิดปกติมันก็จะมาที่เป็น Adobe Illustrator นะครับใช้เวลาเพราะ SVG ไฟล์มันละเอียดเพราะมันมีส่วนโค้งเยอะครับรอบเนี่ยมาแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้คือคิตตี้หน้าเบลอเลยนะครับ
ก็มันก็มาเป็นแท่งให้เลยนะครับส่วนเราจะไปแก้ไขให้มันเป็นโพรงแล้วก็ค่อยๆเข้าไปแล้วก็ไปพุชพูเอานะครับเนี่ยครับเราก็ไปพุชพูเอาเดี๋ยวจะตัดออกแล้วก็คลิกแล้วก็ลบ delete ออกนะครับก็จะทำงานช้าหน่อยตอนนี้อันนี้เดี๋ยวลองใหม่อันนี้มันช้าไปนิดนึงนะครับก็ถ้าเราบอกว่าเป็นลักษณะของอันนี้ผมอันดูไปก่อนนะเอาละจะ import อีกอันนึงที่เป็นลักษณะของ sketch kitty เหมือนกันอันนี้จะเร็วแล้วครับเพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นทั้งก้อนเนี่ยจะช้าเพราะว่าส่วนโค้งเยอะอย่างที่ผมบอกรายละเอียดมันเยอะนะครับอันนี้คือเป็นแค่2มิตินี่ครับมาแล้วแล้วเราค่อยไปจับยืดเอาทีหลังก็ได้อันนี้แล้วแต่จะชอบกันนะครับแล้วแต่วิธีการนะครับอย่างเงี้ยผมจะจับยืดแค่เฉพาะบริเวณนี้ก็คลิกไปนะครับแล้วก็มีคอนเฟิร์มขึ้นมาแล้วก็พุชขึ้นถูกไหมครับนะครับขึ้น5มิลครับเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วสมมุติ10มิลมันก็จะแป๊บนึงมันจะใช้เวลาเนี่ยเพราะส่วนโค้งมันเยอะก็ต้องทำการคำนวณในการที่จะดึงภาพขึ้นมาดึงวัตถุนี้ขึ้นมานะครับก็ได้แต่อันนี้เหลือตาเหลือจมูกใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับปกติแล้วก็ลองดูสักสองแบบนะบางคนถ้าแบบออกมาดีก็สามารถจะ import เป็น solid ได้เลยนะครับเป็นวัตถุได้เลยแต่ถ้าเราจะลองก็ลองเป็นลักษณะของ sketch แล้วค่อยมาดึงทีหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่ใช้พอเสร็จแล้วเนี่ยพอสเก็ตมันใหญ่ไปเราก็สามารถจะหดได้นะครับก็คือคลิกที่ตัวอ็อบเจกต์นั้นอย่างที่บอกครับก็หลักการเดิมครับพอคลิกที่อ็อบเจกต์นั้นปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเมนูให้มันช้าหน่อยนะฮะแล้วก็สเกลนะครับสเกลก็อย่างที่บอกมีสเกลให้ลดลงไปกดสเกลก็ได้ครับแล้วก็คลิกถ้ายูนิฟอร์มเนี่ยหมายถึงว่าทั้งหมดเลยทุกสัดส่วนแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นลักษณะของไม่ยูนิฟอร์มครับว่ายูนิฟอร์มคือแกน x y z ลดหมดเลยพร้อมๆกันเราเป็นนอนยูนิฟอร์มก็คือเราเลือกได้ครับแกน x แกน y แกน z คือส่วนสูงเราไม่ลดละเพราะว่าเราจะเอาประมาณเนี่ยครับสมมุติเราลดเป็น 0.5 นะครับมันก็จะลดแกน x ไป 0.5 นะครับอันนี้รอช้าหน่อยคำนวณอยู่นะครับแล้วก็มาแกน y นะฮะแกน x มันก็จะหดไปนิดนึงพอมาแกน y ปั๊บก็ 0.5 เหมือนกันก็จะพอดีนะครับรอช้าหน่อยมันจะคำนวณเยอะเหมือนกันนะครับเล็กแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าเราสามารถพอเสร็จแล้วก็ enter ไปช้าหน่อยนะครับอันนี้ยิ่ง SVG ที่ละเอียดมากก็จะยิ่งทำให้ช้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนจะเขาเรียกขยับแบบอะไรต่างๆของเราก็ทำได้ต่อไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่ยังช้าอยู่นี่เห็นไหมฮะเราจะขยับมูฟแบบต่อก็กดไปที่ออบเจกต์นั้นนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นเมนูให้เราเลื่อนให้เราทำอะไรเนี่ยกดเลื่อนก็เลื่อนต่อได้ครับเราก็เลื่อนต่อเลื่อนนะครับก็ลองดูนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงมีคลิปเคล็ดลับเท่านี้